before and after ลาบเรียบไปเก็บตังค์กันดีกว่าดีต้อนรับเข้าสู่ Channel หญิงพิษพาเที่ยวค่ะตอนนี้นะคะหญิงพิษอยู่ที่จังหวัดตากค่ะริมแม่น้ำปิงเลยนะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่ตากกันตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศริมแม่น้ำปิงแล้วก็เราจะข้ามไปที่ฝั่งตลาดนะคะเพื่อไปหาอะไรทานกันตอนเช้าค่ะตามหญิงพิษไปเลยค่ะเดินไปเดินมานะคะก็เลยได้เห็นร้านโจ๊กกับต้มเลือดหมูนะคะก็มาแวะทานโจ๊กกันก่อนค่ะโอเคนั่นค่ะโจ๊กนะคะใส่ไข่ด้วยดูนะคะดุยเลยBefore and after ลาบเรียบไปเก็บตังค์กันดีกว่าเก็บตังค์ไว้ค่ะโจ๊กต้มเลือดหมูไปแม่ลำพังหน้าร้านทองนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ริมแม่น้ำกันต่อค่ะแค่เท่าไหร่คะ
ให้ดูบรรยากาศแม่น้ำปิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วหญิงพิษก็เคยมาถ่ายคลิปที่นี่แล้วนะเป็นคลิปที่มาไหว้หลวงพ่อทันใจแล้วก็ไปเที่ยวเขื่อนภูมิพลเนาะเดี๋ยวให้ดูนะคะตรงนี้เรียกว่าวังปลาริมปิงค่ะให้ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็มีน้ำแบบแห้งๆตรงกลางเนาะเป็นสันดอนทรายแต่ว่าก็ยังมีน้ำไหลเรื่อยๆนะคะให้ดูวิวนะวิวแม่น้ำนะสะพานนะคะวิดีโอชุดคุณมันคือไอ้คนลาบกว่าวันนี้มีน้ำ
ชียลเวฟตอนนี้นะคะหญิงฮิตอยู่ที่อุทยานแห่งชาติลานสางค่ะก็เราเข้ามาจากจุดคัดกรองนะคะแล้วก็ผ่านด่านเก็บเงินนะคะเราก็จะมาถึงด้านในที่เป็นตัวน้ำตกลานสางค่ะบรรยากาศที่เพื่อนๆเห็นนะคะวันนี้ก็จะเงียบหน่อยก็มีคนมาเที่ยวอยู่นะแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่บอกว่ามีน้ำค่ะสามารถลงเล่นได้แต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มากางเต็นท์กันที่นี่ค่ะเรามาเที่ยวชมน้ำตกพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศนะคะของอุทยานแล้วก็น้ำตกของที่นี่นะคะแล้วตามหญิงพี่เข้าไปข้างในเลยค่ะนะคะก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ค่ะได้ยินเสียงน้ำตกด้วยนะคะแล้วก็เขาจะมีป้ายบอกนะคะว่าเส้นทางไปน้ำตกอยู่ทางไหนนะคะแต่น้ำไม่เยอะเนาะมันจะยาวไปถึงตรงจุดไหนอารมณ์เหมือนลำธารนะตอนเนี้ยน้ำไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าน้ำใสมากๆเลยที่นี่ไม่มีปลาพวงนะเนี่ยมีปะมีที่น้ำตกมันไปถึงตรงไหนเราไม่ได้ดูแผนที่คุณถอดรองเท้าเดินลงไปในน้ำเลยปลาตัวเล็กๆด้วยนะคะปลาตัวไม่ใหญ่เท่ากับที่น้ำตกกระทิงนะที่น้ำตกกระทิงตัวใหญ่มากนี่จะเป็นน้ำไหลมาแต่ว่าต้นทางอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูกันนะคะน้ำใสมากเลยอันนี้อารมณ์เหมือนในอยู่ในตอนเนี้ยอารมณ์เหมือนแบบว่าอยู่ตามลำธารแบบลำห้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตรงนี้ปูปลาตัวใหญ่ล่ะถ่ายน้องปลาเนี่ยนะคะน่าจะได้แค่นี้เดี๋ยวต้องโขกกับกระโปรงก่อน
รงนี้ปลูกปลาตัวใหญ่ตรงลำธารเล็กๆปลูกปลาตัวเล็กก็เล่นได้โดยที่ไม่ต้องใส่ห่วงยางเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนกันนะคะบรรยากาศน้ำตกที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคิดว่าตาน้ำน่าจะอยู่บนยอดเขาแหละเราก็จะเดินถึงแค่ตรงนี้พอให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของน้ำตกลานสานะคะที่นี่ก็จะบอกเพื่อนๆว่าสามารถมากางเต็นท์ได้นะคะมีที่พักถ้าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะก็แวะเข้ามากางเต็นท์ที่นี่ได้แล้วก็ได้ฟังเสียงน้ำตกนะถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็มาสัมผัสน้ำนะคะแล้วก็มาผ่อนคลายตัวเองด้วยธรรมชาติที่นี่อาจจะน้ำตกอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ถามว่าฟังเสียงมันก็รู้สึกผ่อนคลายได้เหมือนกันนะคะใส่รองเท้าแล้วเดินอ้อมมาฝั่งนี้
เนี่ยเดินลุยน้ำเสร็จแล้วใส่รองเท้าเราเดินอ้อมมาฝั่งเนี้ยคือฝั่งนี้เดินง่ายกว่าเนี่ยฝั่งนู้นน่ะเดินล่องไปฝั่งนู้นน่ะเห็นไหมคือมีนั่นน่ะเลยเหรอเออทำไมมันมีคนทิ้งแม่อยู่ตรงนี้เฮ้มันก็มีมุมสวยๆของเขาอยู่นะคะถ้าเกิดโอ้นู่นยิงที่เห็นแล้วจุดที่เป็นน้ำตกนะคะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนแรกนุ๊กก็ไม่มีอะไรใช่ป่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูมุมที่เป็นน้ำตกของเขานะจุดต้นน้ำน่าจะเป็นจุดที่ไหลลงมานั่นแหละอาจจะไม่ใช่ต้นน้ำแต่เป็นจุดที่เป็นน้ำตกไหลลงมาไปกันค่ะค่อยๆเดินมาลึกพอสมควรเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนะคะแล้วก็วิวทัศน์ของที่นี่นะคะเขาก็จะมีความงามในส่วนของเขานะแต่ละที่ก็จะสวยแตกต่างกันไปนะคะขอบคุณกินเลยเนาะไม่เดี๋ยวบอกว่าขึ้นไปสำรวจแล้วมันลื่นมากเมื่อกี้นะคะเราส่งตากล้องขึ้นไปสำรวจแล้วนะคะข้างบนอ่ะมันจะลื่นมากก็ได้แต่เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็ถ้าใครอยากจะเดินขึ้นไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะอาจจะทำให้เราลื่นเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็ตรงแค่ตรงแอ่งตรงนี้ก็สวยแล้วนะคะแต่ว่าแอ่งตรงนี้ก็ตรงที่เป็นป้ายน้ำตกลานสังเนี่ยก็จะมีแอ่งให้ได้เล่นได้นะคะถ้าใครพาเพื่อนๆมาเล่นก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าน่าจะเป็นแอ่งลึกพอสมควรค่ะไป
ของยิงพิษนะก็พาเพื่อนๆดูเส้นทางแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆมาที่อุทยานลานสานะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ามีร้านค้าร้านอาหารนะคะจำหน่ายแต่อาจจะไม่ได้มีสินค้าอาหารหลากหลายนะถ้าใครมาก็อาจจะต้องเตรียมอาหารมาด้วยนะคะแล้วก็มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มก็สามารถมาใช้บริการเขาได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหญิงพิษพาเที่ยวด้วยนะคะ EP หน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ติดตามกันด้วยค่ะ EP นี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ